ขตบางบอนบางขุนเทียนพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและสมุทรสาครมีบริบทของพื้นที่ใกล้เคียงกันทั้งแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและที่ตั้งชุมชนชาวไทยเมียนมาขณะที่การตรวจเชิงลึกในพื้นที่ก่อนหน้านี้เคยพบผู้ติดเชื้อในหลัก10คนแต่หลังจากสถานการณ์ในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทุกเขตก็ได้รับการผ่อนปรนมาตรการเปลี่ยนจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้นกิจการต่างๆกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งแต่ทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดหนึ่งในนั้นคือสถานศึกษาที่กลับมาเปิดเรียนมีการประมาณการว่าเด็กๆในพื้นที่คาบเกี่ยวมากกว่า 1,000 คนทยอยกลับไปเรียนใส่แมสตลอดล้างมือไม่เล่นกับเพื่อนรักษาความปลอดภัยกับเองค่ะก่อนเข้าโรงเรียนทุกคนต้องผ่านระบบคัดกรองทั้งวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ส่วนในห้องเรียนก็ต้องเว้นระยะห่างนอกจากนี้ยังต้องเหลื่อมเวลาพักใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มทางโรงเรียนยังมีแผนจะบิ๊กคลีนนิ่งทุกเดือนและในส่วนของโรงเรียนนั้นเราไม่ได้คัดกรองแค่ครั้งเดียวหรือข้างหน้าโรงเรียนเท่านั้นนะคะเรามีการคัดกรองถึงอย่างน้อย3ครั้งนะคะ3ครั้งตั้งแต่เข้าโรงเรียนในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนและกลับบ้านอีกส่วนหนึ่งเด็กที่เป็นกลุ่มพิเศษที่เป็นเด็กที่เป็นเด็กไม่ใช่เด็กต่างด้าวหรือว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเราก็มีการควบคุมกำกับในลักษณะพิเศษส่วนครูหรือนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจะให้วิธีสอนและเรียนออนไลน์หรือให้ผู้ปกครองมารับเอกสารไปเรียนที่บ้านแทนแม้ว่าสถานศึกษาจะพยายามกำหนดมาตรการที่รัดกุมแต่ละดาวันหลักแก้วผู้จัดการโครงการมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทมองว่ายังจำเป็นต้องอาศัยมาตรการในชุมชนที่เข้มงวดควบคู่ไปด้วยเพราะเด็กที่อยู่ในชุมชนไทยเมียนมาบางแห่งมีความแออัดอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อได้ทั้งเรื่องการสร้างความตระหนักการรณรงค์รวมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐเนาะหน่วยงานสาธารณสุขเข้ามาดูแลในพื้นที่มีการคัดกรองเชิงรุกทั้งในส่วนของสถานประกอบการแล้วก็ในชุมชนเองเนาะไอ้มาตรการตรงนี้ค่ะเราก็ยังอยากให้เข้มงวดอยู่เหมือนเดิมคือเมื่อเราลงมาคัดกรองแล้วก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มของผู้ติดเชื้อลดลงแต่ว่าเราคิดว่าสถานการณ์นี้มันยังคงอยู่อีกนานเนาะแม้ทุกภาคส่วนในพื้นที่บางขุนเทียนจะพยายามช่วยกันเพื่อสร้างทางเลือกและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั้งในพื้นที่โรงเรียนชุมชนรวมถึงทุกกิจกรรมที่มีการปลดล็อกแต่ก็ยังไม่อาจวางใจได้เพราะตัวเลขของผู้ติดเชื้อในพื้นที่และเขตข้างเคียงยังคงเพิ่มขึ้น